สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงาน BWFC นะฮะ Banpesto World Figure Colosseum นะฮะกับตัวโลโลนาโซโรนั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวรีโปรดักต์นั่นเองนะฮะก็คือทำออกมาเป็นรอบที่2แล้วนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นหน้ากล่องอันนี้เป็นด้านข้างด้านหลังอีกด้านหนึ่งแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าอันนี้ในกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพับไปครึ่งนะตัวจะวางไว้ลักษณะแบนๆแบบนี้นะฮะโอเคอันนี้จะมาทั้งหมด3ถุงอ่ะถุงแรกก็คือจะเป็นตัวผ้าเสื้อคลุมตัวแล้วก็หัวนะฮะอีกอันนึงมาเป็นดาบ2เล่มแล้วก็เป็นเสาอีกอันนึงก็จะเป็นครึ่งล่างทั้งหมดนะฮะแล้วก็ฐานมาให้แบบนี้มาเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวฐานนะฮะก็คือจะเป็นตัวใสแบบนี้มาให้แล้วก็ตัวขึ้นล่างนี้ก็จะเป็นเสากับดาบนะฮะนี่เป็นตัวเสาดาบที่แยกออกมาข้างนอกเนี่ยจะมี2เล่มนะฮะคือเล่มนี้กับเล่มนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นเหมือนเสื้อที่ถอดออกมานะฮะเป็นตัวข้างบนและก็หัวนะฮะโอเคเรามาเช็ครายละเอียดดูกันมานะเริ่มจากครึ่งล่างอันนี้นะเสื้อคือไล่สีนะนี่เห็นป่ะมันจะไล่เขียวอ่อนเข้มเข้มเขียวอ่อนเข้มเข้มเข้มไล่มาเรื่อยๆเลยมีตัวเชือกนี่ปลายเชือกดาบจะติดมากับเอวเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้ถอดประกอบได้ส่วนครึ่งล่างก็จะมีเป็นเล่นเงาบ้างที่รองเท้านะฮะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้สีก็จะไล่เงาเหมือนกันนะฮะด้านล่างคือไล่ทั้งหมดเลยนะอันนี้ส่วนผ้าคลุมอีกอันนึงอันนี้นี่ก็คือจะไล่เห็นชัดเจนเลยนี่นะฮะเห็นไหมครับมันจะไล่เงาหมดเลยตัวจะไม่ได้เล่นล่องเงานะฮะตามที่เป็นแบบนะลองกล้ามเนื้อทั้งหลายแหละจะไม่ได้มีลงไฮไลท์นะอันนี้ก็จะเห็นแผลเป็นนะกล้ามเป็นชั้นๆมัดๆเลยมีเส้นเลือดด้วยนะนี่เส้นเลือดปูดเนี่ยเห็นป่ะแบบเกรงเป็นเส้นเลือดขึ้นมาเลยดาบให้มา2เล่มแยกต่างหากนะฮะนี่โอเคตัวหน้าจะเป็นหน้าประมาณนี้นี่ตัวผ้าข้างบนไม่ได้ไฮไลท์นะฮะผมเห็นนิดนึงมีต่างหูข้างหนึ่งนะนี่เก็บรายละเอียดมาครบเสาก็ฐานเป็นแบบใสๆมาเรามาประกอบกันดูดีกว่านี่ใส่ผ้าคลุมใส่ตัวแล้วก็ใส่หัวดับอันนี้ใส่มือนี้อันนี้ใส่มือนี้ไม่รายละเอียดถือว่าเอาตรงนะตัวนี้เป็นโซโลอีกตัวหนึ่งที่โคตรเท่เลย
นะฮะคือรายละเอียดมาเต็มอ่ะตัวเนี้ยแล้วก็มีพาร์ทเสริมของตัวเนี้ยรู้สึกจะมีพาร์ทเสริมที่เป็นเรซินให้เยอะเหมือนกันเลยตัวเนี้ยเนี่ยนี่ชูถือว่าดีฮะตัวนี้คือราคามันเคยพุ่งไปแบบพันเกือบปลายเลยมั้งแล้วก็เนี่ยรีออกมาราคาก็ตกลงมาแต่ก็ไม่เยอะเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ใส่เสาจะเป็นที่ขาด้านข้างนะฮะใส่ด้านข้างประมาณนี้แล้วก็ติดกับฐานไปแบบนี้นี่ชุบนี่แล้วก็จะได้โซโรท่าลอยที่กำลังฟันอยู่เลยนี่อย่างเท่อะตัวเนี้ยอันนี้ความสูงเนี่ยสูงนะเอาถึงปลายดาบนี่นะไปจนถึงปลายดาบเนี่ยอยู่ที่26เซนนี่ฐานถึงปลายตรงนี้เนี่ยอยู่26เซนเลยนะฮะมันก็ไม่ได้ตัวใหญ่หรอกมันแค่เนี่ยง้างดาบขึ้นไปมันเลยทำให้ดูสูงขึ้นไปถึงขนาดนั้นถ้าตัวจริงก็อยู่ประมาณ15เซนแหละ18ประมาณนี้นะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะฮะที่เราเอามาให้ดูกันในวันนี้กับตัว BWFC นะฮะ Roronoa Soro กับตัว Reproduct มาอีกรอบของ BWFC นั่นเองถ้าใครชอบก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูอีกรอบนะฮะกับที่ช่องโอโหทอยของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ